เป็นโลกตามที่เขาพูดกันเขาลือกันว่าพระพุทธศาสนาไม่ได้มีประโยชน์กับโลกไม่ได้ช่วยอะไรในโลกเลยดีไม่ดีคนในเขตของพระพุทธศาสนาเป็นผู้ถ่วงความเจริญความจริงการปรารภอย่างนี้น่าคิดคำว่าน่าคิดนี่มันในความไม่ในหมายความว่าน่าตำหนิ เราก็ต้องมาคิดกันตามคำพูดการรับฟังมาแล้วไม่ใช่ว่าจะยอมรับซะทันทีหรือว่าจะปฏิเสธซะทันใดแต่การแนวสองนี้ถ้ามีในจิตใจของเราก็ต้องคิดดูว่าเราไม่ได้ใช้ปัญญากันเลยคนที่ไม่ได้ใช้ปัญญาเชื่อง่ายก็ถูกหลอกได้ถูกลวงง่ายเมื่อถูกหลอกถูกลวงเขาแล้วโทษไม่เกิดภัยไม่เกิดขึ้นเราจะไปโทษใครแล้วจะไปนั่งโทษว่าพระพุทธศาสนาไม่ได้ช่วยอะไรเลยมันก็ยากเหมือนกันแม้แต่ตัวของท่านเองท่านยังไม่ช่วยตัวท่านพระพุทธศาสนาจะยื่นมือเข้าไปช่วยได้ยังไงองค์สมเด็จพระจอมไตรทรงตรัสไว้เสมอว่าขาตาโรตถาคตาว่าตถาคตเป็นแต่เพียงผู้บอกบอกแล้วถ้าทำตามก็ใช้ได้ถ้าบอกแล้วไม่ทำตามก็เป็นเกินเหตุเกินวิสัยที่จะไปบังคับบัญชาเพราะว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้ดีไม่ใช่ผู้ร้ายถ้าผู้ร้ายนี่ใครไม่ปฏิบัติตามเขาเขาจะบังคับว่าต้องทำตามแต่ถ้าว่าผู้ดีนี่ถือการแนะนำเป็นสำคัญถ้าแนะนำให้ทำอย่างนี้ชี้ช่องว่าจุดนี้เป็นจุดของความสุขจุดนี้เป็นจุดของความทุกข์แต่หากว่าท่านต้องการความสุขท่านควรทำอย่างนี้ท่านเดินกายความทุกข์ท่านทำอย่างนี้แล้วเมื่อท่านทำไปแล้วมันก็เป็นเรื่องของท่านท่านพอใจในด้านความสุขท่านก็พบความสุขท่านพอใจในด้านของความทุกข์ท่านก็พบความทุกข์วันนี้เรามาพูดกันถึงวินัยที่คนจะศึกษาดีแล้วท่านกล่าวว่าคนทุกคนควรจะศึกษาระเบียบวินัยกฎข้อบังคับที่ชนส่วนใหญ่วางไว้เป็นระเบียบปฏิบัติเพื่อความสุขร่วมกันคำว่าวินัยในที่นี้ก็ได้แก่กฎหมายของบ้านเมืองที่ประชุมวางกันไว้ว่าทุกคนควรจะปฏิบัติตามนั้นท่านก็ลองคิดดูว่าถ้าทุกคนปฏิบัติตามกฎหมายเสียทั้งหมดคือบรรดาประชาชนผู้ไม่ได้ออกกฎหมายก็ปฏิบัติตามกฎหมาย และคนที่ออกมีอำนาจออกกฎหมายก็ปฏิบัติตามกฎหมายคนที่มีอำนาจใช้กฎหมายให้เป็นประโยชน์กับชุมชนก็ปฏิบัติตามกฎหมายเหมือนกันแต่เป็นอันว่ากฎหมายจัดว่าเป็นวินัยของคนทั้งประเทศหรือว่าคนทั้งโลกที่วางไว้แล้วทุกคนปฏิบัติตามกฎหมายกันหมดท่านจะเห็นว่าโลกนี้มีความสุขหรือว่าโลกนี้มีความทุกข์ตัวอย่างเรื่องกฎหมายที่เราจะเห็นได้ง่ายๆว่าการทำลายป่าทำลายไม้ป่าไม้ทำลายความอุดมสมบูรณ์ของชาติเป็นของไม่ดีมีโทษหนักไอ้คำว่าโทษหนักในที่นี้หมายความว่าจะเป็นเหตุให้น้ำท่วมจะเป็นเหตุให้ฝนแรงนี่โทษมันหนักมันไม่ได้หนักสำหรับบุคคลผู้ทำลายป่าที่ต้องถูกลงโทษตามกฎหมายอย่างเดียวมันเป็นการถูกลงโทษจากธรรมชาติให้บ้านเมืองเกิดความแห้งแล้งและความลำบากยากไร้มันจะเกิดขึ้นแต่ว่าคนส่วนใหญ่ที่เขาถือว่ามีอำนาจบางทีก็ออกกฎหมายซะเองบางรายก็เป็นผู้ควบคุมกฎหมายเพื่อใช้กฎหมายลงโทษบุคคลอื่นนี่ตามหนังสือพิมพ์เขาว่ากัน
จริงหรือไม่จริงก็เป็นเรื่องข่าวทางหนังสือพิมพ์แต่ว่าคนส่วนใหญ่ที่มีกำลังใหญ่มีทุนมากมีกำลังมากมีอิทธิพลมากก็ยังโค่นไม้ทำลายป่านี่แสดงว่าท่านพวกนี้เป็นคนที่ไม่มีระเบียบวินัยในระเบียบวินัยที่วางไว้ก็ห้ามการเบียดเบียนซึ่งกันและกันว่าจงอย่ามีจิตใจโหดร้ายทำลายบุคคลอื่นจะมือไวจะลักอย่าโกงอย่าคดอย่าโกงบุคคลอื่นหรือว่าอย่าคดอย่าโกงเวลาการงานของหน้าที่อย่าคดอย่าโกงระเบียบประเพณีที่ตั้งไว้แต่ก็เป็นที่น่าสงสัยบางคนที่มีอำนาจใหญ่ในสมัยก่อนก่อนที่อาตมาจะเกิดเขาบอกว่าในสมัยนั้นเคยเห็นนั่งกินข้าวต้มกุ้ยอยู่ข้างถนนพอมีส่วนในงานการบริหารบ้านเมืองมาเท่าไรความศิวิไลก็ปรากฏขึ้นในฐานะของตนถ้าจะกล่าวกันถึงเงินเดือนท่านกล่าวว่าทำไปสักร้อยปีก็ไม่สามารถจะสร้างฐานะได้เท่านั้นแต่ถ้าว่าพอมาบริหารราชการแผ่นดินเข้าไม่นานนักก็คือความร่ำรวยคนประเภทนี้เขาเป็นคนมีวินัยหรือเปล่าก็ไม่ทราบที่พูดนี่พูดในสมัยก่อนที่ผู้พูดจะเกิดแต่ว่าในสมัยที่เกิดมาแล้วนี่จะมีหรือไม่มีก็ไม่ทราบเวลานั้นท่านผู้ใหญ่ท่านกล่าวว่าเขาโจทย์จันกันว่าบุคคลประเภทนั้นเป็นคนเลวแสนเลวไม่มีใครยอมรับนับถือนี่เป็นอันว่าคนที่ไม่ปฏิบัติตามวินัยไม่ศึกษาวินัยศึกษามาแล้วไม่ปฏิบัติตามวินัยมันเลวแบบนี้แต่ว่าทุกคนจะมีวินัยเสียหมดกฎหมายบ้านเมืองมีอย่างไรทุกคนปฏิบัติตามกฎข้อบังคับของขอบเขตที่เราอยู่ร่วมกันมีอะไรโดยเฉพาะเพราะข้อบังคับนี้เขาจัดไว้โดยเฉพาะในเขตนั้นเราปฏิบัติตามนั้นประเพณีนิยมมีอะไรบ้างเราปฏิบัติตามหมดอย่างนี้ชื่อว่าเป็นผู้มีวินัยถ้าเป็นนักเรียนนักศึกษาแล้วก็ตั้งใจเรียนตั้งใจศึกษาปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัยอันดีประพฤติดีประพฤติชอบถ้าเป็นลูกจ้างหรือว่าเป็นนายจ้างก็รู้ตัวว่าเราเป็นลูกจ้างหรือว่าเป็นนายจ้างคำว่านายจ้างจะต้องรู้อยู่เสมอว่าเราจะต้องเป็นผู้ใหญ่ที่ดีสำหรับลูกจ้างมีความรู้สึกอยู่เสมอว่าลูกจ้างทั้งหมดนี่เราต้องตัดคำว่าจ้างข้างท้ายทิ้งไปมีกำลังใจมีความรู้สึกแต่คำว่าลูกคิดเห็นเสมอว่าเขาผู้นั้นเป็นลูกไม่ใช่เป็นลูกจ้างกิจการงานของเราจะเจริญขึ้นได้ก็เพราะอาศัยลูกเป็นผู้ช่วยทำเมื่อลูกช่วยทำก็ต้องถือว่าลูกมีหุ้นส่วนถ้าผลประโยชน์ใหญ่มันเกิดขึ้นเขาก็ควรจะรับผลใหญ่เป็นเครื่องตอบแทนถ้าผลประโยชน์มันน้อยเกิดขึ้นแล้วเขาก็ควรจะรับผลน้อยถ้าเราต้องขาดทุนเพราะลูกจ้างไม่ทำงานก็มีความจำเป็นที่จะต้องลอยแพเข้าไปเสียแต่ถ้าว่างานนั้นมีประโยชน์ใหญ่แก่นายจ้างแต่ว่านายจ้างเอาเงินไปใช้ในเรื่องอื่นนอกจากกิจการนั้นๆแล้วจะมากล่าวว่าขาดทุนอันนี้ก็ไม่เป็นการสมควรนี่สำหรับลูกจ้างก็เหมือนกันต้องมีความรู้สึกในนายจ้างเหมือนกับตัวของเราเองหรือก็เหมือนกับบิดาก็ถือว่างานที่เราทำนี่เราไม่ได้ทำให้ใครเราทำให้กับตัวเราเองรู้ว่างานที่ทำผลประโยชน์ที่เราจะพึงได้มันก็มาจากผลของงานถือว่าเราเป็นผู้มีหุ้นส่วนในงาน
ถ้าบริษัทห้างร้านหรืองานที่เขาให้เราทำเราไม่ตั้งใจทำงานเสียหายมีการขาดทุนเราจะเงินดาวเงินเดือนมาจากที่ไหนเขาจะเอาอะไรมาให้เราจ้างเป็นอันว่าลูกจ้างก็มีระเบียบในฐานะที่เป็นลูกจ้างนายจ้างก็รักษาระเบียบของนายจ้างไว้ด้วยดีต่างคนต่างถ้อยทีถ้อยอาศัยกันอย่างนี้ท่านเห็นว่าคำแนะนำขององค์สมเด็จพระชินสีห์ช่วยโลกแล้วได้อย่างที่พูดมานี่อาตมาไม่ยืนยันแต่ว่าขอให้ท่านหลายใช้ปัญญาเป็นเครื่องคิดจงอย่าใช้แต่หูใช้ใจด้วยแล้วก็จงอย่าใช้ใจอย่างเดียวจงใช้ปัญญาด้วยจงอย่าใช้ปัญญาแต่เพียงอย่างเดียวใช้สติสัมปชัญญะเข้าควบคุมปัญญาด้วยช่วยกันหลายๆอย่างแล้วก็นั่งคิดนอนคิดไตร่ตรองดูว่าศาสนาขององค์สมเด็จพระบรมครูถ้าสอนอย่างนี้แต่คนทั้งโลกปฏิบัติกันเหมือนกันหมดโลกนี้จะมีความสุขหรือว่าโลกนี้จะมีความทุกข์ข้อนี้ก็ว่าเป็นแค่นี้พระพูดกับคนมีปัญญา ที่พูดให้ท่านพูดท่านนั้นหลายฟังก็ไม่ได้คิดว่าท่านนั้นหลายเป็นคนโง่ถ้าคิดว่าท่านทั้งหลายเป็นคนโง่ก็ต้องพูดมากกว่านี้ที่พูดมานี้คิดว่าท่านผู้ฟังทุกคนเป็นผู้มีปัญญาและมีความสามารถส่วนใหญ่ผู้พูดมักจะคิดว่าท่านผู้ฟังนั้นดีกว่าผู้พูดอยู่เสมอแต่เท่าที่นำเรื่องราวทั้งหลายเหล่านี้มาพูดก็ไม่ใช่เป็นความสามารถของผู้พูดเองเป็นกฎที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงวางไว้เพื่อเป็นการช่วยโลกไม่ใช่ความสามารถหรือความรู้ของผู้พูดคนพูดก็ยังเต็มไปด้วยความโง่ก็มีความรู้สึกอยู่เสมอว่าโง่กว่าท่านผู้ฟังมากแต่ในเมื่อไปเห็นคำสั่งสอนที่เรียกว่าพระพุทธศาสนาขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคว่าเป็นของรู้สึกว่าจะดีจึงได้นำมาคุยกันฟังแล้วก็ช่วยกันฟังฟังแล้วก็ช่วยกันคิดว่าคำแนะนำขององค์สมเด็จพระธรรมสามิตรในข้อนี้ดีและไม่ดีที่กล่าวมาทั้งหมด ต่อไปถึงกล่าวว่าจงใช้แต่วาจาดีคำว่าวาจาดีนี้ก็หมายความวาจาไม่เลววาจาดีก็คือ1พูดตามความเป็นจริง2พูดวาจาอ่อนหวาน3กล่าวเฉพาะวาจาที่พูดไปพูดเฉพาะที่เป็นปัจจัยเกิดความสามัคคีมีความรักกัน4วาจานั้นที่กล่าวไปไม่สะเทือนใจของบุคคลอื่นเอากันย่อแบบนี้การที่องค์สมเด็จพระจินดาสีกล่าวอย่างนี้ดีหรือยังดีหรือไม่ดีวาจาที่กล่าวตรงไปตรงมาตามความเป็นจริงนะท่านเห็นว่าเป็นวาจาที่ดีหรือเป็นวาจาที่ชั่วการพูดวาจาอ่อนหวานทำจิตใจของบุคคลผู้รับฟังให้ชื่นบานเป็นวาจาที่ดีหรือวาจาที่ชั่วการพูดอะไรก็ตามพูดเพื่อประโยชน์ส่วนรวมให้ประโยชน์ส่วนรวมให้คนมีความสามัคคีกันมีความรักกันมีการเกื้อกูลซึ่งกันและกันไม่คิดประหัตประหารไม่คิดประทุษร้ายกันวาจาประเภทนี้ท่านเห็นว่าเป็นวาจาที่ดีหรือวาจาที่ชั่ววาจาที่กล่าวออกไปไม่เป็นที่สะเทือนใจของบุคคลผู้รับฟังเมื่อรับฟังแล้วก็เกิดอาการยิ้มแย้มแจ่มใสมีจิตใจชื่นบานวาจาประเภทนี้ที่องค์สมเด็จพระวชิตามานทรงแนะนำท่านเห็นว่าดีหรือชั่วอันนี้ก็ขอยกประโยชน์ให้แก่ท่านผู้ฟังเพราะว่าผู้พูดได้พูดแล้วนี่ว่าท่านผู้ฟังเป็นผู้มีปัญญาไม่ได้เคยคิดเลยว่าท่านผู้ฟังเนี่ยไม่มีปัญญาแล้วก็มีความรู้สึกอยู่เสมอว่าท่านผู้ฟังเนี่ยมีปัญญาคือมีความดียิ่งกว่าคนพูดค
คนพูดนี่ไม่มีความรู้เองให้ออกตัวเสมอเมื่อบทที่พระพุทธเจ้าทรงแนะนำขึ้น1ใน 84,000 พระธรรมขันธ์ที่พูดมาทั้งหมดนี้นะจนกว่าจะจบนี่ไม่ใช่จบคำแนะนำของพระพุทธเจ้าที่เรียกว่าพระพุทธศาสนาเป็นเพียง1ใน 84,000 หัวข้อเท่านั้นที่นำมาทั้งหมดนี่เป็นหัวข้อเดียวฉะนั้นความรู้นี่ทั้งหมดไม่ใช่ความรู้ของคนพูดแต่คนพูดก็ไม่ได้เชิดชูตัวเองว่ามีความสามารถตามนี้เป็นแต่เพียงว่าคอยพยายามทำตามที่องค์สมเด็จพระจินดาสีสั่งสอนมาเท่านั้นแล้วคงจะทำตามไม่ครบเสียด้วยเป็นอันว่าคนพูดนี่อาจจะเลวกว่าคนฟังเป็นจำนวนมากก็ขอยอมรับ เอากันเพียงว่าคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเนี่ยดีหรือไม่ดีที่เราเรียกกันว่าพระพุทธศาสนาถ้าปฏิบัติกันตามนี้โลกจะมีความสุขและมีความทุกข์เราคุยกันต่อไปใหม่ว่าการองค์สมเด็จพระจอมไตรทรงแนะนำว่าควรจะบำรุงบิดามารดาให้มีความสุขการบำรุงบิดามารดาให้มีความสุขเป็นความดีหรือความชั่วมานั่งดูคนที่เป็นพ่อคนแม่คนในความจริงพ่อคนแม่คนนี่ถ้าเรายังไม่เคยเป็นพ่อคนแม่คนก็จะไม่มีความรู้สึกอะไรถ้าเราไปนั่งถ้าไม่เคยก็ไม่เป็นไรไปนั่งดูคนที่ก็เป็นพ่อคนแม่คนก็แล้วกันเมื่อในเมื่อลูกเขาออกมาไปดูคนที่เห็นมีลูกเด็กๆลูกเล็กๆเวลาที่ลูกเกิดมาพ่อแม่มีความลำบากขนาดไหนลูกจะกินเองก็ไม่ได้จะเดินเองก็ไม่ไหวถ่ายอุจจาระปัสสาวะก็ช่วยตัวเองไม่ได้ภาระใดๆที่ลูกจะมีชีวิตอยู่ก็ต้องอาศัยความดีความเหน็ดเหนื่อยของพ่อของแม่นอนหลับสบายๆลูกชายลูกหญิงตื่นขึ้นมาร้องจ้าปรากฏว่าท่านแนวสองก็ต้องคลายจากความสุขจากความหลับขึ้นมาประคับประคองลูกโรคถ่ายอุจจาระปัสสาวะไม่สามารถจะทำนำตัวหลีกเลี่ยนจากสิ่งโสโครกนั้นได้เพราะนอนลุกไม่ขึ้นยังเป็นเด็กมีดามารดาก็ไม่เคยแสดงการรังเกียจอุจจาระปัสสาวะนี่เป็นที่รังเกียจของมีดามารดาแต่ว่าของลูกที่ถ่ายออกมามีดามารดาเอามือกอบไปทิ้งได้โดยไม่มีอาการรังเกียจใดๆอาหารการบริโภคอะไรก็ตามที่จะมีขึ้นมาเพื่อความสุขของลูกพ่อแม่ทำได้ทุกอย่างเลี้ยงลูกแต่ละคนกว่าจะโตขึ้นมานี่เต็มไปด้วยความลำเค็ญความจริงลำพังท่านสองคนท่านมีความสุขท่านช่วยตัวเองของท่านได้ถ้าลูกเกิดมาเมื่อไรความหนักใจมันก็เกิดขึ้นคนหนึ่งคนที่ต้องเสียประโยชน์ในการงานก็คือมารดาเคยช่วยกันหาความรายได้มาสู่ครอบครัวด้วยกันสองคนพอลูกเกิดมาแล้วมารดาก็ต้องประคับประคองลูกเสียประโยชน์ผลรายได้ท่านบิดาก็ต้องเพิ่มงานมากขึ้นเพื่องานสมดุลกับที่ทำสองคนที่เคยได้มาอย่างไรก็ต้องได้มาอย่างนั้นแต่ว่าทำคนเดียวแล้วก็เพิ่มน้ำหนักในการงานนอกจากนั้นยังมีความห่วงใยในลูกหาประโยชน์ไว้เพื่อลูกต่อไปแค่ตัวบุคคลสองคนเท่านั้นไม่หนักใจมันหนักใจเรื่องลูกเกรงว่าต่อไปถ้าลูกโตขึ้นมาแล้วปกครองตนเองเกรงจะไม่มีความสุขขาดทรัพย์สินขาดวิชาความรู้โตขึ้นมาแล้วก็ต้องไปหาครูที่มีความสามารถสอนบางโรงเรียนจะเข้าได้ก็แสนยากเงินค่าเราเรียนไม่เป็นไรแต่ว่าเงินบำรุงโรงเรียนนี่หนัก
บางรายท่านมาบอกว่าเวลาที่จะลูกไปเข้าโรงเรียนท่านเจ้าของโรงเรียนหรือว่าผู้จัดการถามว่าต้องการบำรุงโรงเรียนเท่าไหร่มีท่านหนึ่งบอกว่าจะขอบำรุงโรงเรียน 10,000 บาทนี่ความจริงยังไม่ใช่ค่าเทอมไม่ใช่ค่าอะไรเป็นเงินกินเปล่าบอกว่า1บาทท่านผู้จัดการหรือใครก็ไม่ทราบท่านบอกว่ารอไว้ก่อนนะยังรับไม่ได้ถ้าบังเอิญถ้ามีบุคคลใดเข้ามาบำรุงสูงกว่านี้ก็ต้องให้เขาเรียนให้ดูเถอะเป็นแต่เพียงจะเข้าโรงเรียนเท่านั้นยังมีความทุกข์อย่างนี้แล้วเงิน 10,000 บาทนี่ถ้าบิดามารดากว่าจะเก็บหอมรอมริบมาได้ก็แสนจะลำบาก ถ้าเป็นบิดามารดาที่มีความร่ำรวยเอาเปรียบชาวบ้านกินเขาโกงเขามากๆๆก็ไม่หนักใจแต่ว่าบิดามารดาที่ทำงานด้วยความสุจริตธรรมหาเดือนใช้เดือนหาวันใช้วันขั้นไปโดนงานที่ต้องจ่ายเงินตั้ง 10,000 บาทนี่บางทีลมเกือบจับเมื่อลูกเข้าโรงเรียนได้ก็ต้องใช้เงินใช้ทองบำรุงความสุขคอยดูแลความสุขของลูกเกรงว่าลูกจะไปไม่ทันโรงเรียนบ้างเกรงว่าลูกจะศึกษาไม่ทันชาวบ้านชาวเมืองเขาบ้างเกรงว่าลูกจะมีเครื่องใช้ไม่สอยไม่เพียงพอจนน้อยหน้าลูกชาวบ้านบ้างท่านก็ต้องแบกภาระกิจการงานทุกอย่างจนกว่าลูกจะเรียนเสร็จแล้วก็มีหลายรายด้วยกันที่ลูกเรียนสำเร็จเสร็จเรียบร้อยแล้วมาทำงานมีเงินดาวเงินเดือนดีกว่าพ่อกว่าแม่แต่ว่าพ่อแม่ก็ยังไม่พ้นภาระเพราะลูกก็ยังต้องมาอาศัยพ่ออาศัยแม่มีบุคคลคนหนึ่งที่รู้จักกันเป็นร้อยตำรวจเอกสมัยนั้นมีลูกชายอยู่หนึ่งคนพ่อเป็นมาตั้งแต่พลตำรวจถึงร้อยตำรวจเอกสำหรับลูกพ่อมีทุนส่งให้เข้าโรงเรียนในร้อยตำรวจก็เลยเป็นในร้อยตำรวจเอกท่านทันกับพ่อต่อมาเธอผู้นั้นมีบุตรอยู่สองคนเธอก็บุตรมาสองคนสองคนนั้นมาให้พ่อเลี้ยงให้พ่อเลี้ยงลูกโดยเธอเป็นร้อยตำรวจเอกเหมือนกันพ่อก็เป็นร้อยตำรวจเอกเอาลูกมาให้พ่อเลี้ยงยังไม่พอยังแถมขอสตางค์พ่อด้วยนี่เป็นร้อยตำรวจเอกเหมือนกันนะแต่ท่านพ่อท่านแม่ก็ไม่ได้ว่าอะไรเต็มใจในการปฏิบัติมันลูกต้องการก็ให้เอาลูกของลูกเอาลูกของลูกมาให้เลี้ยงบิดามารดาก็เต็มใจมาขอเงินไปใช้พ่อก็ยังให้แม่ก็เต็มใจให้นี่เป็นความดีของบิดามารดาเป็นส่วนย่อท่านนั้นในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวว่าสำหรับท่านที่มีความดีอย่างนี้เราก็ควรจะบำรุงท่านคิดถึงตัวเราก็แล้วกันถ้าเราลงทุนหนักอย่างนั้นท่านลูกเป็นคนอกตัญโญไม่รู้คุณคนต่อมาเมื่อปีกล้าขาแข็งมีความรู้กลับมาแสดงตนว่าตนเนี่ยไม่มีความสัมพันธ์กับบิดามารดาแต่พ่อแม่ที่ให้เกิดมาในความจริงไม่ได้ตั้งใจให้เกิดท่านสนุกของท่านมันก็เกิดขึ้นมาเองแต่ได้ว่าลืมคิดไปว่าตัวน่ะถ้าว่าท่านทำอย่างนั้นจริงๆท่านหวังความรื่นเริงในกามารมณ์ไม่มีความนิยมคือไม่ต้องการให้เราเกิดแล้วก็ขอโทษเถอะแล้วเราเสือกเกิดมาทำไมล่ะนี่เขาไม่ได้เชิญเขาไม่ได้เรียกไม่ได้ร้องแล้วเสือกเกิดมาทำไมที่เสือกเกิดขึ้นมาอย่างนี้ก็แสดงว่าเป็นการทำลายจิตใจความสุขความดีของบุคคลที่มีความรื่นเริงหันษาจัดว่าเป็นความเลวของเราที่เข้ามาเกิดพูดจะหยาบไปนิดไหมแต่คนหยาบแบบนั้นเขาก็ต้องพูดหยาบแบบนี้จะไปบอกว่าแล้วก็เราเข้ามาเกิดเพื่อประโยชน์อะไรที่เขาไม่ได้เชิญมันจะสมควรกับคนเลวประเภทนี้เลยก็ควรจะใช้ว่าเขาไม่เชิญเสียกมาทำไมถ้าหากว่าท่านทั้งหลายไม่เต็มใจให้เราทรงอยู่ในขณะที่เราอยู่ในครรภ์ท่านทำแท้งซะว่ายังไง
แล้วก็ตายแล้วคลอดออกมาแล้วท่านปล่อยให้ตายไม่เลี้ยงดูเสียแล้วก็ตายแต่นี่ต้องเห็นความดีของท่านตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามทีเมื่อเราเกิดขึ้นมาแล้วนี้ท่านมีความรักเสียสละความสุขประโยชน์ส่วนตนของท่านมาบำรุงเราให้มีความสุขก็ต้องถือว่าท่านเป็นผู้มีคุณท่านเป็นผู้มีความดีอย่างนี้องค์สมเด็จพระจินดาสีกล่าวว่าควรบำรุงท่านท่านเห็นสมควรแล้วหรือยังนี่พูดกันเพียงชี้เหตุชี้ผลเท่านั้นแต่เหตุผลนี่มันยังน้อยเกินไปแต่ว่าจะเชื่อหรือไม่เชื่อเป็นเรื่องของท่านนั้นหลายไม่ใช่เรื่องของผู้พูดจะให้ท่านเชื่อแล้วก็ไม่ใช่เรื่องของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ไม่บังคับใครให้เชื่อสำหรับวันนี้มองดูเวลาก็หมดเสียแล้วเรื่องมันก็ยังไม่จบเรื่องพระพุทธศาสนาช่วยโลกก็ต้องขอลาท่านก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคลสมบูรณ์พูนผลจงมีแด่ท่านผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี